ครับตอนนี้ก็โชคชัยยินไทยแลนด์ครับข้าพี่ๆน้องๆมาครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นรถที่เพิ่นใส่สำหรับลุยเป็นปุ๋ยหมักครับผมปุ๋ยหมักอินทรีย์เห็นครับเพิ่นก็จะมี JCB นี่ครับพี่น้องในการทำการเกษตรกับยุอิสราเอลกับต้องบำรุงดินคือกันครับพี่น้องทุกที่ครับต้องดินต้องดีก่อนครับนี่ก็จะเป็นรถที่ใช้สำหรับลุยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดนะครับว่าจะเอาหน่อยเอาหลายครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นตัวลุยครับผมตัวลุยนี่ครับเพิ่นจะขี่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ลุยแบบนี้แหละครับนี่ครับลุยลงแปลงครับแล้วก็เพิ่นก็จะมีรถตีล่องอีกทีนึงครับตัวนี้คือเพิ่นจะเทศไว้แบบนี้ครับแล้วก็เพื่อกสิมีรถมาฮิตตีเป็นร่องดินมองนี้ก็ทิศไปถมกายข้างในครับผมก็ประมาณนี้ครับที่การเตรียมแปลงสังเกตเบื้องว่าการปลูกพักของเพื่อนหญ้าจะบ่ค่อยมีครับที่อิสราเอลครับดินของเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับดินของเพื่อนก็คล้ายๆดินภูเขาครับเป็นดินถ้าโดนน้ำนี่จะเหนียวครับผมนี่ครับแต่ว่าเพื่อนก็เฮ็ดการเกษตรได้ครับเพราะว่าเพื่อนก็ต้องมีการเอาเศษคล้ายๆครับเป็นปุ๋ยหมักครับเป็นปุ๋ยเศษวัสดุอินทรีย์ครับผมเป็นพวกเศษใบไม้ขี้งัวขี้หมูมีเบิดล่ะครับนี่ครับผมการเฮ็ดทุกที่ครับการเฮ็ดเกษตรก็ต้องมีการบำรุงดินที่ดีครับผมประมาณนี้ครับอยู่ที่อิสราเอลที่เห็นมีไร่หัวหอมไร่หัวหอมกระเทียมแตงโมมีลอนแครอทครับที่เพิ่นปลูกกันลักษณะนี้ก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเพิ่นก็สิมีการลุยเป็นปุ๋ยหมักครับเป็นเศษวัสดุต่างๆนะครับเป็นเศษไม้เศษยังทุกอย่างละเพิ่นก็เพื่อให้ดินมันแบบว่ามันล้วนครับให้ดินมันล้วนให้มันนุ่มนะครับเพิ่นก็ต้องมีบำรุงคือกันครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนครับว่าเป็นเศษอีหยังแท้เนาะครับเนาะ
ไปเบิ่งใกล้ๆครับผมกินมันจะออกเหม็นๆหน่อยนึงครับคล้ายๆกับเพิ่นมาร์กไว้แล้วก็เพิ่นก็จะน่าจะผสมสารอาหารสักอย่างแหละครับแต่ว่าก็บ่รู้ว่าเป็นหยังครับแต่ที่รู้ๆก็คือว่ามีเศษไม้มีหยังทุกอย่างแหละครับผมครับนี่ครับทุกอย่างแหละครับนะมีทั้งขี้งัวเศษไม้นี่ครับแมนเบิดเลยนี่ครับพี่น้องบางเงาผมเนาะครับเนาะการเฮ็ดเกษตรก็เริ่มต้นก็คือต้องดินต้องดีก่อนครับพี่น้องถ้าดินดีก็ปลูกหยังก็งามครับใส่ปุ๋ยก็ซ้ําใดซ้ํานึงก็โอเคครับผมนี่ครับมันก็มีสู่อย่างล่ะครับมีขี้หมูขี้งัวขี้แบ่ทุกอย่างล่ะครับผมเศษไม้ในการเฮ็ดเกษตรของเพิ่นมื้อนี้ก็พาพี่พาน้องมานี่แหละครับพอดีขี่รถผ่านมาเห็นครับก็เลยเก็บภาพรายละเอียดนะครับให้มาฝากพี่ฝากน้องครับในการเฮ็ดการเกษตรทั้งพี่ก็ต้องบำรุงดินประมาณนี้แหละครับพี่น้องที่เห็นผักงามๆก็นี่แหละครับคือสาเหตุคือเบื้องต้นนะครับเพราะอะไรถึงปลูกงามครับก็ต้นนี้แหละครับคือนี่ก็เป็นอีกน่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงครับพี่น้องก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่เหตุการณ์เกษตรที่อิสราเอลนะครับปลูกหยังก็งามนะครับที่พื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับก็บ่ถือว่าก็ถือว่ากับอยู่ภาคเหนือก็บ่ค่อยแห้งแล้งปานใดครับบ่คือภาคใต้นะครับแต่ว่าก็การบำรุงดินก็สำคัญครับนี่ก็คือผมก็เอามาฝากที่ฝากน้องนะครับในการเฮ็ดการเกษตรของเพื่อนก็ดินต้องดีก่อนครับผมมีการบำรุงดินใส่ปุ๋ยหมักครับเป็นปุ๋ยหมักเศษวัสดุต่างๆครับแล้วก็ขี้งัวขี้หยังนี่แหละครับใส่ลงไปพร้อมครับโอเคครับในคลิปนี้ก็ถูกใช้อินไทยแลนด์ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องเสียงก็ดังหน่อยนึงครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ